ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่วัดชนประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2560จะมีพิธีที่สำคัญก็คือการสลายสรีระธาตุของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหรือพระพรหมมังคลาจารย์ครับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติเป็นอย่างสูงครับท่านถือว่าเป็นพระนักพัฒนานักปาฐกถาที่ยิ่งยงในประเทศไทยท่านได้ละสังขารไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550และหลังจากนั้นมาก็ถือว่าระยะเวลานานพอสมควรแล้วศิษยานุศิษย์จึงได้กำหนดในการที่จะสลายสรีระธาตุของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุซึ่งในวันที่12สิงหาที่ผ่านมานั้นก็มีพิธีในการเททองหล่อพระเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับในการนี้เราไปติดตามผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุโดยพระเดชพระคุณพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชนประทานรังสฤษฎิ์ซึ่งท่านจะได้เล่ารายละเอียดของกิจกรรมและพิธีการทั้งหมดให้เราได้ฟังกันครับหลวงพ่อจึงมีความใส่ใจร่วมดูแลงานการศึกษาอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างให้เห็น 2-3 ประการประการที่1หลวงพ่อเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากเมื่อได้ยินข่าวพระโลกกนาถต้องการพระภิกษุใจสิงไปเผยแผ่ศาสนาทั่วโลกหลวงพ่อสมัครทันทีแล้วก็มีพระร่วมในการเดินทาง10กว่ารูปหลวงพ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพระที่หวังว่าเดินตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าในที่สุดเดินทางจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพไปสู่ประเทศพม่าเกิดความเข้าใจชัดเจนเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศว่าภาษาและสิ่งที่ควรจะพาไปให้แก่ญาติโยมนี่ไม่พอหลวงพ่อเห็นถึงความจำเป็นของการศึกษาทั้งในสายของปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและสามัญจึงเดินทางกลับหลวงพ่อไปถึงประเทศพม่าแล้วเดินทางกลับกลับแล้วก็ผันตัวเข้าหาการศึกษาที่ควรแก่การรู้และก็จะได้ช่วยโลกหลวงพ่อมาเรียนภาษาบาลีที่วัดสามพยาเรียนบาลีแล้วก็ต่อเติมใฝ่รู้ใฝ่หาหลวงพ่อก็เติมเรื่องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก
การต่อเติมหรือการเรียนรู้เนี่ยผ่านหลายวิธีมีตำรามาอ่านเองมีการเกี่ยวข้องกับนานาชาติเกี่ยวข้องกับพระต่างประเทศทั้งประเทศโลกตะวันออกและโลกตะวันตกหลวงพ่อเริ่มปรับรับรู้ความจำเป็นในที่สุดการศึกษาที่หลวงพ่อขยับจนเกิดผลดีเมื่อเวลาหลวงพ่อต้องไปเกี่ยวข้องกันระดับนานาชาติเช่นไปประชุมเกี่ยวกับองค์การศีลธรรมโลกหลวงพ่อก็สามารถนำภาษาไปช่วยโลกนอกจากนั้นหลังงานที่สังคมเราชาวพุทธเนี่ยขยับไปสู่นานาชาติมาได้มีโอกาสเดินตามหลังท่านเรียกว่าปัจฉาสมณะก็ได้คือท่านเมตตาพาพระรูปนี้ได้ไปเปิดหูเปิดตาไปเห็นอะไรเขาบ้างในที่สุดเวลาเราเขียนคำขอทำวีซ่าทำพาสปอร์ตว่าด้วยหลวงพ่อมีอายุมากแล้วเราขอเป็นพระติดตามเพื่อดูแลหลวงพ่อแม้พูดเพราะเขียนดีแต่เวลาเดินทางตั้งแต่ออกจากประเทศไทยหลวงพ่อต่างหากที่ช่วยเราเราไม่ได้ช่วยหลวงพ่อเพราะท่านภาษาแข็งแรงท่านเป็นพระที่นั่งอยู่ตรงไหนบุคลิกมีความสง่างามเรียกว่าความกล้าหาญในเรื่องของคำว่าภาษาในเรื่องของคำว่ารู้วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละที่ของแต่ละถิ่นเนี่ยเยี่ยมมากไปเดินทางประเทศอเมริกาประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันเราเดินตามท่านเหมือนกับลูกแมวเชื่องดีเลยฮะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือพอและเราเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมเขาน้อยมากแต่หลวงพ่อมีพร้อมนั้นเมื่อหลวงพ่อเป็นผู้รู้ว่าโลกใบนี้จะต้องมีฐานความรู้มีฐานความดีและความสามารถจึงเป็นพระรูปแรกและอาจจะรูปเดียวก็ได้อุปถัมภ์ดูแลมหาจุฬาตั้งแต่ท่านได้รับเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญคือชื่อเดียวกับที่อาตมาได้รับอยู่ขณะนี้หลวงพ่อได้ถวายนิตยพัฒน์นั้นทั้งหมดเพื่อจะเป็นการนำร่องก็ได้หรือจะเป็นแบบก็ได้ว่าคณะสงฆ์ทุกระดับช่วยรวมกันเป็นหนึ่งเถอะมาสร้างพระสร้างพุทธบริษัทให้ไม่ให้มั่นคงหลวงพ่อก็ทำมาอย่างนั้นตลอดถึงเวลาวันสถาปนามหาจุฬาหลวงพ่อก็ต้องไปเทศตลอดเลยเป็นพระที่พระหนุ่มพระน้อยทั้งหลายปลื้มใจพอถึงวันสถาปนาหลวงพ่อจะไปแสดงปาฐกถาณที่นั้นกันเทศทั้งหมดนโยมยกให้มหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่านั้นไม่พอหลวงพ่อก็ยังบอกว่านี่พวกเราทำมหาวิทยาลัยอยู่ในรั้วมหาจุฬาอยู่อย่างนี้ใครจะรู้ช่วยบอกให้คนเขารู้บ้างว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างพระ
พระของใครอ่ะก็พระของชาวพุทธพุทธบริษัทถ้ามีพระมีหูมีตามีสมองก็จะพาเราก้าวไปสู่โลกแห่งความถูกต้องแต่พระไม่มีความรู้มีความสามารถก็รับเอาธรรมเนียมประเพณีเป็นลูกศิษย์พระองค์ไหนถ้าเป็นผู้ดูฤกษ์ดูยามก็ดูฤกษ์ดูยามต่อถ้าปลุกเสกลงเลขลงยันก็เสกต่อเสกอิฐเสกหินเสกทรายแทนที่มันเสกคนกลับเสกสิ่งที่พูดก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้แต่จะแก้ตรงนั้นแก้ด้วยอะไรก็ต้องแก้ด้วยการศึกษาหลวงพ่อก็พัฒนาดูแลร่วมกันกับคณะผู้บริหารมหาจุฬาในที่สุดท่านเจอพระหนุ่มที่หัวก้าวไกลเรียกว่าวิสัยทัศน์นี่ไกลมากนั้นก็คือพระพรหมบัณฑิตที่เรารู้จักมหาประยูรนะพอหลวงพ่อพูดว่าจัดเอาหมาเลยในขยับออกไปสนามหลวงออกไปทำอะไรออกไปจัดทอดผ้าป่าเป็นเวทีทอดผ้าป่าที่คนทั้งโลกรู้จักทอดไปทำอะไรตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ขยายให้กว้างขึ้นจากที่อยู่วัดมหาธาตุก็ขยายมาที่วังน้อยคุณหมอท่านได้ยกที่ดินให้สร้างมหาวิทยาลัยท่านได้ตั้งใจว่าสมบัตินี้ขอได้มีส่วนในการที่จะดูแลพระศาสนาในที่สุดก็ไปสร้างนี่พระเจ้าวาดหลายวัดอยู่ไปช่วยดูแลอาคารหลังที่หนึ่งดูแลอาคารหลังที่สองที่ต้องมีพระเข้าไปดูแลก็เพราะว่าในช่วงนั้นงบประมาณของรัฐนี่ยังเข้ามาไม่ถึงพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือศาสนาประจำใจหรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่สามารถจะมีส่วนในการให้ภาครัฐลงมาดูแลอย่างเต็มที่ก็ต้องอาศัยความเสียสละของพระหลวงพ่อมีส่วนในการผลักดันที่จะเอาความเสียสละนี่สร้างมหาวิทยาลัยคณะสงฆ์ก็ไม่ใช่ธรรมดานะที่มาไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเนี่ยท่านไปตั้งกองทุนเป็นมูลนิธิโยมมูลนิธิอะไรได้ดูแลงานพระศาสนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตลอดมาจนที่สุดวันนี้มหาวิทยาลัยก็ได้รับการรับรองอยู่ในการกำกับของรัฐบาลได้หายใจโล่งอกบ้างได้มีอะไรเพิ่มขึ้นได้ทำหน้าที่สมกับเป็นสถานการศึกษาแต่เท่านั้นยังไม่พอจำเป็นยิ่งต้องขยายทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้หลวงพ่อก็เห็นว่ามหาวิทยาลัยย้ายไปอยู่ที่วังน้อยจริงพาพระไปพาอาคารไปพาอะไรไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดต่อไปข้างหน้านั้นก็คือความร่วมสมัยหลวงพ่อก็เลยไปซื้อที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยโอ้ยพื้นดินนี่กว้างใหญ่อยู่ร้อยกว่าไร่ซื้อเสร็จแล้วสร้างชิ้นแรกเพื่อต้อนรับความเจริญก้าวหน้าก็คือสร้างอาคารอาคันตุกะเพื่อจะได้รับรองเวลาทำอะไร
เกี่ยวกับนานาชาตินี่จะให้เขามาแบบไปนอนศาลาวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ความเป็นอยู่น่าจะได้รับรองว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยมีความเจริญก้าวหน้าหลวงพ่อเลยได้สร้างอาคารกันตุกะ92ปีสร้างตรงนั้นโอ้ยเป็นบุญนะโยมถ้าหลวงพ่อไม่เป็นพระรับรู้เรียนรู้โลกว่างเนี่ยเชื่อไหมว่าไปสร้างทำไมอ่ะอาคารหลังใหญ่อาคารคันตุกะสร้างทำไมเพราะเรามีวัฒนธรรมเคยชินอยู่กับเรื่องศาลาศาลาการประเรียนจะกินอาหารก็อยู่ตรงนั้นจะปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนั้นนอนก็อยู่ตรงนั้นเรียกว่าเป็นสถานที่เปิดเผยมากแต่หลวงพ่อนี่ท่านมีส่วนของคำว่ารับรู้ความเป็นจริงของชีวิตในที่สุดสร้างเสร็จสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นตามมาเราก็ได้ยินเรื่องคำว่าองค์การสหประชาชาติรับรองวันวิสาขะเป็นวันสำคัญสากลของโลกมันก็สอดรับไปฉลองที่องค์การประชาชาติเขามีฉลองทุกปีเปลี่ยนเวรกันปีนี้ของศรีลังกาปีหน้าของไทยปีหน้าโน้นของพม่าแล้วแต่ประเทศไหนที่เขามีการนับถือพระพุทธศาสนาแต่ดูแล้วแข็งแรงอยู่สองประเทศคือใครไม่รับไปจัดก็จะเปลี่ยนกันอยู่ก็คือประเทศศรีลังกานี่แข็งแรงมากเขาไม่มีคำว่าอ่อนแอให้สิ่งร้ายสาระไปครอบงำเขาก็ไปเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเรียกว่าเปลี่ยนกันซ้ำไปซ้ำมาแต่ประเทศไทยก้าวไกลมากได้นำเอาคำว่าวันวิสาขะเป็นวันสำคัญสากลของโลกเนี่ยมาจัดขึ้นในประเทศไทยเพราะอาจารย์เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตเป็นพระที่พร้อมมากพร้อมเพราะอะไรอ่ะเพราะท่านทั้งนักธรรมก็สมบูรณ์บาลีก็ปริญญา9แล้วก็จบด็อกเตอร์ที่เดลงีเป็นด็อกเตอร์ที่มีคุณภาพสูงมากคือจบทางปรัชญาดังนั้นจึงทำให้ท่านเป็นผู้มีฐานของคำว่าสากลจึงได้จัดให้มีการสัมมนาประชุมในประเทศไทยประเทศไทยก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาจนถูกยอมรับว่าให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นำงานศาสนาสู่สังคมโลกรวมศูนย์กันอยู่ในประเทศไทยก็มีการจัดสัมมนากันทุกปีทั่วโลกมารวมกันในประเทศไทยพื้นที่ของมหาจุฬาพร้อมไหมหลวงพ่อก็เห็นว่าพร้อมจริงยังไม่พอก็เลยได้ประกาศเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธช่วยรักษาพี่น้องรักษาพุทธศาสนานะมาแล้วเห็นแต่อาคารการศึกษาเห็นห้องประชุมต้องมีเรื่องที่เป็นงานของศาสนาโดยตรงนั้นการที่จะขับเคลื่อนเห็นงานศาสนาโดยตรงเนี่ยเชิงประจักษ์หลวงพ่อก็เลยสร้างโบสถ์กลางน้ำที่พวกเราได้รู้ได้ทราบกันสร้างโบสถ์กลางน้ำกล้าประกาศถึงขนาดว่าถ้าไม่เสร็จจะไม่ตายโอ้ยพอหลวงพ่อประกาศอย่างนั้นคนก็เลยมาไม่รู้ว่าไหลมาหลวงพ่ออายุยืนหรืออายุสั้นก็ไม่รู้
พราะหลวงพ่อนี่มีวิสัยวันหนึ่งก็คือเขียนใบอนุโมทนาเองไม่ใช่มีใครมาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินฝ่ายการไม่ต้องทำเองเลยเราผู้มีน้ำใจอ่ะไม่ใช่ไม่มีน้ำใจก็เข้าไปอาสาหลวงพ่อครับผมขออนุญาตเขียนใบอนุโมทนาให้คุณเขียนได้แต่เขียนให้ขยุกขยิกเหมือนผมมันเขียนไม่ได้หลวงพ่อก็มีอารมณ์กันเนี่ยแล้วก็ทำอย่างนั้นจนสิ้นลมนะโยมนางไม่ใช่ธรรมดาที่เรียกว่ารับใช้ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่เพิ่มพูนสติปัญญาของคณะสงฆ์เดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นความมั่นคงของพระศาสนาที่พระในเมืองไทยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เอาแต่นักธรรมบาลีเป็นที่เพาะไว้ในหัวใจแต่เอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ให้เห็นว่าพระไทยมีคุณภาพมีความสามารถแต่พูดอย่างนี้แล้วต้องยอมรับว่าพระพม่าเขามีฐานของภาษาอังกฤษพอพระศรีลังกามีฐานภาษาอังกฤษพอพระที่เรียกว่าเราบอกว่าอยู่บนหลังคาโลกอ่ะชาวพระทิเบตพระทิเบตนี่ก้าวไกลกว่าไหนๆได้ไม่ธรรมดาอยู่ไปที่ไหนไปองค์เดียวแล้วก็ไปตั้งองค์กรขยายงานเพราะภาษาเขาเพียงพอความสามารถรู้โลกว่างเพียงพอเราจึงจำเป็นที่จะต้องกล่าวว่าโลกภายนอกเราก็ต้องรู้โลกภายในก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์จะบอกว่าพระนี่เรียนแต่นักธรรมบาลีหารู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเรื่องภาษาไม่ใช่แต่นักธรรมบาลีที่จะรักษาพระศาสนาแต่ไปอินเดียเขาก็มีสันสกฤตถ้าไปเยอรมันเขาก็มีภาษาเยอรมันในการบัญญัติภาษาพระไตรปิฎกไปประเทศไหนเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือสำหรับขยับกับเคลื่อนอามาในสังเกตดูว่าผู้ที่พูดอาจจะมีปรารถนาดีรักงานศาสนาแต่ไม่รอบคอบเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติเป็นคนมีฐานะในครอบครัวแต่ว่าไม่ได้มีความรอบคอบลูกก็รักษาทรัพย์ไม่ได้ให้กลายเป็นว่าไม่ต้องเป็นไรลูกเธออยู่ในครอบครัวนี้มีทรัพย์แล้วมีอะไรแล้วเธอเพียงแค่มีลมหายใจพอแล้วไม่กี่วันเพื่อนก็เอาไปหมดแล้ววันนี้เราก็เห็นชัดเราคิดว่าของที่เรามีอยู่รักษาอยู่พอเขาเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเรากลับเป็นผู้ถูกทิ้งไว้โดยไร้สาระท่านลองดูท่านมีเครื่องมืออะไรบางชิ้นบางอย่างแม้จะรักษาไว้ถนอมไว้เหมือนวิธีคิดในสมัยโบราณว่าของใดที่รักษาไว้ต้องเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกถึงหลานโยมลองนึกดูมีตั้งหลายสิบเรื่องนะที่มันเปลี่ยนจนกระทั่งเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเครื่องมือที่เราเคยใช้โอ้ยเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียนี่ที่ไหนหน่วยงานไหนมีแล้วเรียกว่าเข้าไปสัมผัสในสำนักงานเขาแล้วแม่เยี่ยมจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องทิ้งไม่มีอะไรที่มาเสริมได้พิธีสลายสรีระธาตุประกาศสัจธรรมดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ครับดังนั้นหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณอุปการต่อวงการพระพุทธศาสนาเหล่าศิษยานุศิษย์คงจะต้องทำกิจกรรมทั้งหมดเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เราได้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือการพัฒนาวัดชนประทานรังสฤษดิ์ให้มีความสวยงาม
เพื่อที่จะรองรับในวาระสลายสรีระธาตุของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุกิจกรรมทั้งหมดที่เหล่าศิษยานุศิษย์ได้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการบูชาคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับนี่คือบทบาทหนึ่งที่เราได้เห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าศิษยานุศิษย์ในการที่จะประกอบพิธีในการสลายสรีระธาตุประกาศสัจธรรมดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทร์เพื่อบูชาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ